ันนี้ถ่ายหลายคลิปเลยสนุกสนานมากนะครับได้ความรู้จากคุณพุทธด้วยจริงๆผมใส่ไปปุ๊บนะมันก็จะแบบครับเดี๋ยวให้มาดูเซต2รอได้อาหารปุ๊บมันก็คุยกันได้เดี๋ยวล้างกะละมังก่อนได้ครับล้างแล้วครับผมล้างแล้วล้างแล้วเนาะอันนี้คือมันลงๆอยู่ในนี้เลยใช่ไหมครับใช่ดูสระใช่ถ้ามาสบ่าเป็นปลาที่ชอบน้ำสูงถูกไหมฮะน้ำลึกนะจากประสบการณ์เลี้ยงน้ำลึกดีกว่าน้ำลึกดีกว่าครับตอนแรกเราก็เข้าใจว่ามันไม่จำเป็นต้องลึกมากแต่ผมพอเลี้ยงไปแล้วเนี่ยลึกแล้วได้ผลลัพธ์ที่ดีนะครับคือทรงจะสวยนะ50บวกบวกเนี่ยรู้สึกได้ถึงความรีแลกซ์ของปลาอ๋อเขามีความสุขใช่แต่ถามว่าคุณมีน้ำสัก50เซน60เซนเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้ก็เลี้ยงได้อืมแต่จะมีปลาจะมีปลาบางตัวด้วยนะฮะที่ไม่ชอบน้ำตื้นจริงๆอย่างปลาทรงผมจำไม่ได้ในตู้นี้มีบางตัวที่แบบพอเอาลงกะละมังปุ๊บแต่ตีลังกาอ๋อเขาจะแสดงออกด้วยวิธีการทรงตัวไม่โอเคใช่แต่พอลงน้ำลึกว่ายน้ำดีเออว่าเข้าใจเลยมันใหญ่ขึ้นตั้งเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้นี้14ตัว VIPนะเดี๋ยวขอดูอันนี้ VIP ตัวเล็กครับอันนี้ VIP ตัวเล็กพรีเมียมเกรดตัวเล็กต่อเราจะคัดเฉพาะตัวนั้นไหมก็เดี๋ยวดูพรีเมียมเกรดมาดารุมะเลยบางบอน5โอเคเรื่องอะไรใช่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 เราเลี้ยงได้แค่นี้เราถ้าเกิดเราจะเลี้ยงมากกว่านี้ต้องเอาตัวขี้เหร่ออกเราเสือพูดออกไปเรียบร้อยแล้วว่าเราจะเอาตัวขี้เหร่ออกใครจะมาซื้อเราโอ้โหตัวนิดเดียวสีแดงแป๊ดเลยไปดูดิขี้ปลาเยอะไปหน่อยโอ้โหทุกวันนี้คุณพืชบินเรื่อยๆไหมฮะญี่ปุ่นมันบินไม่ได้ครับอ๋อปกติถ้าไม่ได้ติดอะไรเราก็จะมีอย่างเราก็จะไปดูครั้งหกครั้งนะครับปีนึงโอ้โหถ้าเปิดประเทศเมื่อไหร่มันหมายถึงว่าเหมือนเดิมนะโครงการจะบินมันเยอะดูสินค้าด้วยดูหลายอย่างเลยอันนี้คุณภาพสีนี่ยอมเลยอันนี้คือโตไซใช่ครับไม่เกินปีใช่เนี่ยลอกหมดแล้วนะสีสันสวยงามถ้าเป็นปลาขาวแดงมันจะลอกมาแบบนี้ละในอายุประมาณนี้นะครับจะไม่เห็นละก็พวกนี้ก็เป็นปลาเกรดดีนะครับต้องบอกว่าดีแต่ถามว่าถึงกระท็อปไหมอาจจะไม่ถึงกระท็อปเลเวลมันอาจจะไม่มากกว่านี้อีกหน่อยแต่ถามว่าดีที่สุดที่เรามีอยู่ในสต็อกนะครับผมถามคุณพืชเป็นความรู้ครับราคาคร่าวๆไซส์เนี้ยเกรดประมาณเนี้ยคุณหลังเนี่ยไซส์เนี้ยเกรดประมาณเนี้ยราคาหน้าร้านโดยประมาณโดยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ฮะเริ่มต้นที่เท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าเกรดประมาณนี้นะครับแล้วก็quality นี้จะอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 6,000 4,000 ถึง 6,000 บวกลบนะครับประมาณการสำหรับผมถือว่าสูงสำหรับผมนะก็มันก็เป็นเกรดพรีเมียมแล้วนะต้องถ้าเกิดว่าเทียบกับแบรนด์อื่นๆนะมารูชินเนี่ยเขาก็จะถีบราคาสูงขึ้นไปอันนี้ผมว่าในท้องตลาดเนี่ยเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งจะเข้าใจเข้าใจครับท็อปแบรนด์จะมีอยู่2ยี่ห้อดังๆนะครับ1คือมารูชินใช่2ก็คือไดนิชิซึ่ง2คนนี้เขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันแหละตอนนี้คุณพืชเป็นตัวแทนของมารูชินประจำประเทศไทยแล้วครับผมนะครับแต่ไดนิชิไม่มีไดนิชิก็ยังเรียกว่า relationship เราดีแต่ก็ถามว่าถึงขนาดว่าเป็นเราไม่ได้ผูกขาดอะไรหรอกว่ากันเถอะคุณพืชมีเอาปลาของไดนิชิเข้ามาด้วยไหมมีครับอ๋อมีใช่ไหมมีแต่ตัวหลักของเราคือที่นี่ใช่ครับไดนิชิเราก็เอาเข้ามาเยอะในเกรดที่ดีๆอย่างตัวที่พวกอยู่ในตู้พวกนี้ครับก็สไตล์เขาใกล้ๆเคียงกันไหมเขาเหมือนกันไหมสไตล์ปลาคาแรคเตอร์ปลาเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าสายพันธุ์เนี่ยมาเหมือนกันมาด้วยกันนะครับrelationship ที่ดีของเขาเนี่ยไดนิชิก็แชร์พ่อแม่พันธุ์ที่เป็นปลาคาร์ฟให้กับมารูชินอ๋อมารูชินเองก็แชร์พ่อแม่พันธุ์ที่ดี
ของธรรมคือฝั่งนู้นอ่ะไอ้2ฟาร์มเนี่ยรักกันรักกันอ่าไอ้ฝั่งนู้นแต่ว่าเราเลือกที่เราเลือกมารุชินเป็นตัวหลักเราใช่ครับความแตกต่างกัน2แบรนด์เนี้ยก็คือถ้าเอาปลามาวางข้างกันเนี่ยไซส์จะเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะครับในอายุที่เท่ากันเพราะว่าแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าปลามารุชินเลี้ยงไม่โตนะครับไดนิชิมันใหญ่กว่าเพราะว่าโดยขนาดฟาซิลิตี้เขานึกออกไหมคือฟาร์มเอางี้ดีกว่ามารุไดนิชิเนี่ยถ้าเคยได้ยินเนี่ยคือเป็นท็อป3ของโลกที่ทำปลาคาร์ฟอ๋อหมายถึงว่าเขาแจกมาตั้งแต่ตรงนั้นแล้วใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยสเกลบิสเนสสเกลฟาร์มเขามีใหญ่มากเขามีบ่อเขามีทุกอย่างแหละสเปนได้หมดเลยเข้าใจครับพื้นที่กันค่อนข้างเยอะใช่บ่อพอบ่อเยอะบ่อใหญ่ปุ๊บปลาน้อยอัดอาหารได้เยอะเขาตัวใหญ่กว่าใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้วก็จริงๆไดนิชิเขาก็เลี้ยงกึ่งๆจะเป็นฮ็อบบี้ของเขาอ่ะเป็นพาร์ทเล็กๆของเขาในส่วนของธรรมสบานะดังนั้นเนี่ยเขาก็สเปนทุกอย่างเลยฮีเตอร์เองอะไรเองเปิดมันเข้าไปทั้งหมดปลามันเลยจะตัวใหญ่มากเลี้ยงแบบ VIP เลยใช่เขาเลี้ยงแบบ VIP เลยใช่ครับตอนนี้ที่มารุชินเนี่ยนะฮะธรรมสบานเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของฟาร์มทั้งหมดที่เขาเลี้ยงผมว่าประมาณ 50-50 อ๋อตอนนี้เป็น 50-50 แล้วเนาะปลาคาร์ฟเขาก็เยอะปลาคาร์ฟเขาก็เยอะนะครับคาร์ฟ 50% แล้วก็เขาคือมาทุ่มตลาดตรงนี้ด้วยเพราะตอนนี้มันเริ่มจะดีใช่ครับถูกต้องโดยเฉพาะในปีนี้ตลาดธรรมสบะเขาโตมากๆอืมประเทศไทยถือเป็นประเทศที่ตอบรับเขาดีไหมฮะดีครับดีใช่ไหมฮะใช่ครับคนเลี้ยงเยอะเลยนะของดีมาอยู่ที่นี่หมดสมัยก่อนลูกค้าเราจะเป็นลูกค้าปลาคาร์ฟอะเยอะนะครับเราเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราเสนอธรรมสบะเนี่ยในลักษณะของปลาทองที่สามารถเลี้ยงรวมกับปลาคาร์ฟได้อ๋อใช่เพราะว่ามีขนาดใหญ่นะครับแล้วด้วยการที่เป็นปลาหางเดี่ยวเนี่ยว่ายน้ำเร็วครับผมไม่โดนแกล้งอะว่างั้นเถอะนะครับปลาคาร์ฟไม่ไปตอดไม่ไปอะไรเพราะเขาวิ่งหนีทันตอนหนีทันครับถ้าเป็นปลาทองธรรมดาอาจจะตีลังกาใช่ก็อาจจะไม่ทันหางใหญ่ไม่ทันใช่ครับแรกๆลูกค้าเราก็เป็นลูกค้าปลาคาร์ฟซะเยอะจนปัจจุบันเนี้ยผ่านมาประมาณ 3-4 ปีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าลูกค้ากลุ่มใหม่ของเราเนี่ยเป็นฐานลูกค้าธรรมสบะโดยเฉพาะเกือบทั้งหมดเลยครับผมนะครับประมาณ 7-80% เนี่ยลูกค้าที่เป็นกลุ่มปลาคาร์ฟเนี่ยกลับน้อยลงนะครับจริงๆมันก็เท่าเดิมหรือเยอะขึ้นนิดหน่อยแหละแต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มเนี่ยโตขึ้นมากๆใช่คุณพฤฒซื้อดีลกับมารุชินตั้งแต่ปลาคาร์ฟแล้วใช่ไหมฮะหรือว่ามาเริ่มที่ธรรมสบะจริงๆอ่ะเมนผมคือธรรมสบะแต่ปลาคาร์ฟเขามีปลาสวยๆเยอะนะถ้าพูดถึงนี่ก็จะมีวาไรตี้ที่น่าสนใจเยอะอันนี้เคยเลี้ยงปลาคาร์ฟด้วยหรือเปล่าครับไม่ทุกวันนี้เลี้ยงอยู่แต่ว่าไม่ใช่ระดับที่ไม่ใช่ระดับ VIP เราเลี้ยงเล่นๆเราเลี้ยงเล่นๆใช่ครับครับเขามีวาไรตี้บางวาไรตี้ที่เรียกว่าระดับท็อปน่ะสามารถประกวดได้ถึงในระดับ Best in Variety คือ Best in Variety คือรางวัลปลา Variety นั้นน่ะที่ดีที่สุดในแต่ละงานนะครับเขาก็มีถึงขนาดนั้นเลยเหมือนกันนะครับมาพูดเลยก็ได้ก็คือพวกโกโลโมพวกกินลินโชว่าพวกนี้เขาจะเก่งมากนะครับแล้วก็บัตรลายที่เหลือโคโฮกุซันเก้โชว่าพวกนี้จะใช้บัตรลายไดนิชิทั้งหมดมาทำครับแล้วตอนนี้ของคุณพืชเองเนี่ยที่มีคุณก็ยังทำปลาคาร์ฟอยู่ด้วยถูกไหมฮะถูกครับถูกแล้วก็ทำธรรมสบะด้วยถูกครับโอเคก็แสดงว่าไปหาคุณพฤฒได้ทั้งปลาคาร์ฟด้วยใช่แล้วก็ธรรมสบะด้วยครับเดี๋ยววันหนึ่งอยู่แถวไหนนะฮะผมอยู่ลาดพร้าว87ครับลาดพร้าว87สะดวกเลยว่างๆเราได้เดี๋ยวมีโอกาสคำถามนะพี่พฤฒคะเมื่อกี้พูดถึงฮีเตอร์อุณหภูมิที่ดีของการเลี้ยงธรรมสบะคืออยู่ที่เท่าไหร่คะผมว่าเอาแบบสมเหตุสมผลนะสักประมาณ22-24โอ้โหต้องเย็นมากนะอันนี้เท่าไหร่ฮะตอนนี้25เอ้ยโอ้โหนี่ก็เก่งอ่ะเนี่ยคือต้องบอกว่าคำว่าสมเหตุสมผลเนี่ยผมหมายถึงว่ามันต้องบาลานซ์กันนิดนึงระหว่างอุณหภูมิที่ดีสำหรับปลาเองการจ่ายค่าไฟรวมถึงด้วยนะเฮ้ยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าน้ำมันเย็นมากคุณหลังทำไงอ่ะก็จะไม่โตเท่าไหร่อากาศครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำแต่โดยปกติปลาก็จะโตดีทีนี้อันนี้22-24ผมว่ากลางๆครับเปลี่ยนอากาศให้เย็นครับมีหน้าทำไมพักนี้มันสวยมันเย็นนะเว้ยในตัวนี้กะเออว่ะเออมันเย็นใช่ๆดูรู้ไม่น่าวันนี้รู้สึกว่ามันสวยอ่ะมันเย็นแต่ถ้าอุณหภูมิปกติตอนนี้น่าจะมี30อ่ะน่าจะร้อนอ่ะเออแล้วถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเราจะทำไงดีในระหว่างนี้ทำไงดีก็จริงๆปลาเขาจะปรับสภาพของเขาได้อืมเพราะมันค่อยๆนะใช่มันไม่ได้พดผ้าถูกก็นั่นแหละถึงบอกว่าผมถึงบอกว่ามันเป็นตรงตัวเลขเมื่อกี้ที่พูดอ่ะเป็นตัวเลขแบบเปลี่ยนคนคุยมากเดี๋ยวเขาจะเบื่อแน่นิวลองคุยกับพี่พื้นหน่อย
ไม่หรอกเมื่อกี้พูดถึงเรื่องกักกักโรคพวกพยาธิอะทำไมปลาทองถึงมีพยาธิหรอคะถึงแบบพยาธิเยอะเป็นการแบบกักโรคต้องกักด้วยกักเน้นไปที่พวกแบบปรสิตอย่างเงี้ยค่ะก็คือจริงๆอะเชื้อโรคของปลาเนี่ยหลักๆมันก็มีปรสิตมีแบคทีเรียมีไวรัสถูกไหมครับค่ะไวรัสเนี่ยมันจัดการไม่ได้มันฆ่าไม่ได้หรอกแต่มันก็ไม่ค่อยเป็นนะครับแบคทีเรียเนี่ยถ้าเกิดเขาอ่อนแอเดี๋ยวเขาก็เป็นนะครับเดี๋ยวถ้าเขาแข็งแรงภูมิต้านทานดีเขาก็จะไม่เป็นไรเหมือนคนเราอะครับช่วงไหนที่ว่าเราเป็นหวัดอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงทำให้ภูมิต้านทานเราต่ำลงดังนั้นอะพวกแบคทีเรียผมจะไม่ค่อยใช้ยาป้องกันเพราะว่าใช่ใช่หมายความว่าอย่างนี้คือสมมุติถ้าเราให้ยาเข้าไปมันเป็นดาบสองคมไงครับคือการกักโรคตรงนี้ให้ยาเข้าไปเนี่ยทำให้เชื้อโรคมันดื้อยาได้ด้วยในอนาคตบางครั้งผมเลยไม่ค่อยจัดการเรื่องแบคทีเรียผมเน้นเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้มันทีนี้วรสิทธิ์เนี่ยมันค่อนข้างจะตรงไปตรงมาคือเหมือนเห็บเหมือนหมัดซึ่งถ้าเราไม่ใช้สารเคมีหรือยากำจัดมันนะมันก็ไม่ตายไม่ไปอ๋อค่ะดังนั้นเราเลยเน้นเรื่องตัวนั้นเป็นสำคัญมากกว่าครับอันนี้คือสูตรของผมนะอ๋อค่ะครับผมดื้อยาได้ด้วยใช่ครับเป็นทุกปลานะครับอ๋อเป็นทุกปลายาปฏิชีวนะทั้งหมดแล้วเน้นที่การป้องกันเขาไงคะให้อาหารดีเปลี่ยนน้ำบ่อยหนึ่งคือปลามาถึงเนี่ยดูสุขภาพก่อนว่าแข็งแรงโอเคดีไหมนะครับน้ำโอเคน้ำต้องจัดการให้ดีนะครับอากาศเอาให้ถึงเอาให้ปลาสิแหลกที่สุดสบายที่สุดแหละว่ากันเถอะถ้ามันมาแบบสภาพไม่ดีป่วยก็ต้องรีบรักษามันอันนั้นถ้าเราเห็นแล้วว่าป่วยก็จัดการเลยโดยอย่างนี้ค่ะสมมติดิวเป็นคนนอกหลักการต้นที่จะสังเกตว่าปลาเราปลาทองโดยเฉพาะปลาทองเนี่ยหรือว่าธรรมสบะเองเนี่ยเริ่มไม่โอเคแล้วเนี่ยป่วยแน่ๆมีอย่างเงี้ยมันจุดเริ่มต้นการสังเกตมันตรงไหนบ้างคะอย่างแรกก็คือว่ามันผิดปกตินะครับอย่างเช่นว่าตัวแดงเนี่ยสังเกตได้ง่ายสุดเลยตัวแดงตัวเริ่มช้ำตัวรู้สึกว่าตกเลือดมานะหรือว่าลักษณะของเขาไม่กระปี้กระเป๋าดูผิดปกติว่ายน้ำตะแคงเอียงเอียงอะไรอย่างเงี้ยเสียสมดุลตัวช้ำไม่ค่อยว่ายกินน้อยอย่างนี้ไหมคะกินน้อยเนี่ยกินน้อยนี่จะต่างจากปลาอื่นนิดนึงถ้าเทียบกับปลาคาร์ฟเนี่ยปลาธรรมสบะเนี่ยจะมีคาแรคเตอร์ที่ว่าป่วยคือต้องใกล้จะตายจริงๆถึงจะไม่กินก็จะพยายามมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูตรงนั้นเนี่ยจะดูได้เป็นส่วนประกอบที่ค่อนข้างน้อยอ๋อค่ะครับหลักๆคือผิดปกติแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาสาเหตุกันว่าอะไรยังไงใช่มันก็จะมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอกโอ้โหพวกนี้สวยจริงสีดีจังพวกนี้สีถอยได้ไหมคะสีเลี้ยงไปสมมติไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่สีจะเฟดลงครับอ๋อครับผมปัญหาสีเฟดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดกับลูกค้าที่เลี้ยงตู้อืมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตู้เนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของปลาทองกับปลาคาร์ฟเนี่ยเขาพยายามจะปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของเขาครับเช่นอยู่ในอ่างอย่างเงี้ยสีอ่อนนะครับอยู่ในตู้เนี่ยสีสว่างเขาก็จะพยายามทำตัวให้สว่างขึ้นอ๋อมันก็เลยเป็นผลทำให้ตัวเขาสีเฟดลงแล้วถ้าสมมติอย่างนิวเงี้ยนิวมีอยู่อะแล้วนิวอยากให้สีเขาดีขึ้นคือตอนนี้บางตัวมันส้มครับอย่างเงี้ยต้องยังไงดีคะทำให้ตู้เราทึบขึ้นเหรอคะหรือว่าถ้าดีที่สุดนะครับเอาย้ายลงบ่อต้องย้ายลงบ่อคือบ่อถามว่าบ่อมันดียังไงบ่อมันคือมีตะไคร่เกาะรอบด้านมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้สีเขาเข้มพอตัวอ่างเขาสีเข้มปูปลาก็ปรับตัวให้เข้มมันก็แดงขึ้นนั่นคือข้อ1ข้อ2คือพอเรามีแสงแดดมีตะไคร่ขึ้นปูปลาเขาไปกินพวกเนี้ยจะทำให้ปลาแดงขึ้นโดยธรรมชาติตะไคร่อ๋อทีนี้ก็เลยมาถึงคำถามนี้ค่ะไออาหารปลาคือพอดีเลี้ยงซักเกอร์คู่กับปลาทองทีนี้เราจะมีอาหารที่เป็นเหมือนแผ่นเวเฟอร์ของสาหร่ายคำถามคือตัวเนี้ยเราสามารถทุบให้ละเอียดลงแล้วให้เขากินแทนสาหร่ายที่เราพูดถึงได้ไหมคะผมไม่แน่ใจว่ามันประกอบไปด้วยสาหร่ายอะไรแต่ถ้ามันเป็นส่วนผสมของพวกสปิรูลีน่าหรือมีสารพวกแอสตาแซนตินคิดว่าจะช่วยได้นะครับแต่ย้อนกลับไปอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าถ้าเลี้ยงในบ่อที่มันมีตะไคร่ค่อนข้างเยอะอะไรพวกนี้แล้วอะบางครั้งแทบจะไม่ต้องให้อาหารเลี้ยงสีเลยนะครับกับอีกคำถามนึงค่ะเห็นเขาชอบใช้กันไอ้ดินอะไรสักอย่างดินที่เหมือนใส่เข้าไปแล้วเป็นแร่ธาตุดินมาจากญี่ปุ่นอะไรเงี้ยค่ะก็พวกนั้นก็จะเป็นส่วนประกอบเป็นของเล่นนะครับที่จะใช้กันแต่ว่ากับธรรมสบะมันอาจจะทำให้ปลาเนี่ยผิวดูชายนี่ขึ้นบ้างนะครับอันนี้ผมยังไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่ว่าสำหรับปลาคาร์ฟเนี่ยมันจะเอฟเฟกต์ค่อนข้างชัดกับปลาที่มีสีดำ
คือหมายถึงหมายความว่าต้องปลาสีเข้มอย่างนี้ไหมคะหรือว่าต้องดำส่วนใหญ่จะเอฟเฟกต์กับปลาสีดำมากกว่าทีนี้ก็แล้วแต่ผลิตภัณฑ์ของแต่ละยี่ห้อด้วยนะครับอ๋อแต่คือเหมือนเป็นของเล่นมากคือใส่ลงน้ำไปได้เลยเพื่อให้เกล็ดเขาชายนี่ขึ้นใช่ครับมันหลักการก็คือพยายามทำตัวให้เหมือนอยู่ในบ่อดินแหละคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนได้แร่ธาตุครบถ้วนขึ้นเพราะว่าตู้เรามันไม่มีสารอาหารอะไรแบบนี้อ๋อโอเคค่ะโอ้โอเคโอเคอันนี้ก็สำหรับมือใหม่หัดเลี้ยงธรรมชาติยินดีเลยครับโอเคค่ะขอบคุณครับพี่ครับผมโอเคก็อันนี้ไม่ทัชเยอะนะผมก็จะพูดถึงภาพรวมคุยได้ครับคุยได้คุยได้นะครับคุยเรื่องเซอร์เดี๋ยวมาคุยเรื่องเซอร์กันดีกว่าครับผมเพราะอันนี้ผมเซอร์เล็กเนี่ยก็คือมันเป็นเอ็มพัทเป็นเอ็มพัทที่สุดมากกว่าเรามีเซอร์กี่ระดับก่อนเรามีเซอร์กี่ระดับผมมีทั้งหมดประมาณ2ลักษณะแล้วกันสองลักษณะมีคุณภาพที่อาจจะเพิ่มเติมเป็นตัวพิเศษบ้างนิดหน่อยครับผมตัวนี้ไม่ได้มีเขียนไว้เราเริ่มต้นสแตนดาร์ดเซอร์ของเราที่หน้าตาแบบไหนฮะสแตนดาร์ดเซอร์ของปลาปกติอะครับจะประมาณนี้อันนี้คือของใหม่ในปีนี้นะครับที่เรานี่คือขนาดนี่คือขนาดสแตนดาร์ดแล้วนะนี่สแตนดาร์ดใช่ครับขนาดสแตนดาร์ดก็มีหน้าตาเขาแล้วครับผมก็แสดงว่าทุกตัวในนี้ถูกถ่ายรูปแล้วถูกถ่ายรูปแล้วอ๋อดูดิเป็นแบบประชาชนเลยอ่ะไซส์นี้จะเป็นตัวไหนตัวนั้นเลยอ่ะไซส์ใหม่ที่เพิ่งมานะครับแต่ว่าเราพยายามจะผลักดันให้ตัวนี้เป็นตัวที่นิยมมากขึ้นนะครับโดยไซซิ่งที่มันเล็กกระทัดรัดด้วยนะครับแล้วก็มันสามารถจะทำเป็นเก็บในโปสการ์ดอัลบั้มของเราได้ใช่ใช่ใช่เผื่อเขาเฮ้ยวันนี้เราได้ตัวนี้มาไซส์นี้น่ารักถ้าสมมติเป็นโปสการ์ดก็คือเราก็สะสมปลาไปสมุดใช่ใช่แล้วสมุดสะสมนี่ที่ตะขบนะครับอันนี้เราก็จะมีจำหน่ายด้วยมีจำหน่ายนะใช่ครับโอเคถ้าต้องการนะครับเรามีจำหน่ายด้วยเหมือนกันไม่มีใครเล่นปลาทองอยู่แล้วตัวเดียวธรรมสบายไม่มีใครมันก็ต้องเติมมาเรื่อยๆอยู่แล้วใช่ครับโอเคเข้าใจเลยฮะพาเลนนี่ชิเกมอนอันนี้คือพาเลนเดียวกันหมดไหมฮะใช่ครับในปีนี้ธรรมสบายตัวไซที่เราเอาเข้ามาจะเป็นลูกของชิเกมอนนะครับชิเกมอนก็จะเป็นจริงๆถ้าพูดถึงแล้วแม่ปลาก็เป็นแม่ปลาที่เป็นเจ้าของคือไดนิชิอ๋อครับแต่ว่าพอดีว่าเขาฝากเลี้ยงไว้ที่มารูชินแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมันพอดีว่าประจวบเหมาะเพาะได้เขาก็เลยทำชื่อพาเลนส่วนใหญ่จะเป็นชื่อพ่อหรือแม่ฮะแม่ครับแม่ใช่ไหมฮะชิเกบอนจะเป็นชิเกบอนทั้งหมดอันนี้คือ60ตัวเนี้ยไอ้51ตัวเนี้ย อยู่ในนี้หมดแล้วยังไม่หมดครับจริงๆเราจะมีเซอร์ในลักษณะอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นแบบตั้งเดิมของเราที่เราใช้กันนะครับแต่ว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยรูปแบบของเซอร์ติฟิเคทกราฟิกต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับเราจะใช้กับปลาที่ค่อนข้างพิเศษขึ้นมานะครับในลักษณะที่พวกนี้รวมถึงปลา2ขวบด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวนะแล้วใน5ใบที่อยู่ในมือคุณพฤทธิ์เนี่ย อยู่ในนี้ไหมจริงๆอยู่ในตู้ครับอยู่ในตู้อ๋ออันนี้ให้เป็นดูเป็นตัวอย่างเพราะว่าชุดนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ถือมาแต่ว่าเป็นลักษณะที่เดียวกันอ๋อแล้วถ้าผมถามว่าเกรดนี้จะสูงกว่านั้นถูกต้องไหมถูกกว่าใช่ถูกต้องถูกต้องใช่ไหมถูกต้องก็คือเป็นเกรดที่สูงกว่าเป็นเกรดไอ้เมื่อกี้นี้อาจจะสมมติว่าสแตนดาร์ดสมมตินะอันนี้คือไฮคุณภาพละไฮคุณภาพขึ้นแล้วนั้นไอใบใหญ่นั่นคือพรีเมียมถูกป่ะท็อปคลาสของเขาโอเคท็อปคลาสจะมีสติ๊กเกอร์เพิ่มขึ้นมาจะเป็นกราฟิกตรงนี้ขอดูหน้าตาหน่อยขอดูหน้าตาหน่อยมีป่ะมีรูปมีมั้ยมีรูปมาคือจะได้เห็นชัดกันไปเลยวันนี้คุยแบบเจาะลึกเลยเซอร์ใหญ่ขึ้นมารุชินโอ้โหเนี่ยชัดๆเลยนะแบบตัวใครตัวมันไปเลยนะตัวใครตัวมันไปเลยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยหน้าตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันตลาดตอบรับดีขนาดโควิดยังพุ่งทะลุทะลวงขนาดนี้เลยครับคนอยู่บ้านมากขึ้นอ่ะพอคนอยู่บ้านมากขึ้นเขาก็หาความสุขในบ้านเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงปลาอ๋อนี่เป็นสติ๊กเกอร์ Master Choice เข้าใจละมันบอกในตัวมันเอง
ใช่ใช่ใช่อ่ะขออนุญาตครับผมไม่สามารถเลื่อนโทรศัพท์ได้มากกว่านี้เนื่องจากไม่ใช่โทรศัพท์เราเองอาจจะเจอภาพอะไรที่มันไม่เหมาะสมนะฮะนี่คือ Master Choice นะฮะ Master Choice นี่คือระดับพรีเมียมก็คือเกรดสูงสุดที่มีณตอนนี้ถูกไหมฮะครับถูกครับ Master Choice โอเคโอเคอ่ะได้เวลาเหมาะสมแล้วเดี๋ยวเราจะชุดนี้ไปไว้ตรงไหนกันดีเอ่ยพักไว้ก่อนก็ได้ครับโอเคพักยังไม่ลงนะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณหลังลงเองคุณหลังลงเองโอเคได้เลยครับเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ไหนข้างๆกันมันมีสายใช่ไหมโอเคนะครับรบกวนนะโอเคครับนึกว่าจะไม่มีขี้ป่าตอนแรกมีขี้ป่าถึงไหมถ้ามีแล้วมันจะเป็นยังไงฮะมันก็สกปรกแค่นั้นเองครับอ๋อไม่มีอะไรคือความหมายของคุณพูดหมายถึงว่าอดอาหารมาดีแล้วอะไรประมาณนี้ฮะใช่ผมไม่ค่อยได้มีนิดหน่อยมีนิดหน่อยคุณหลังซื้อฝามันมาด้วยครับฝาตะไคร้ไม่มีครับไม่มีใช่ไหมกระโดดถึงไหมฮะถ้าหนักเตี้ยไม่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่อืมแต่ถ้าสูงมากกว่าสัก25เซนเนี่ยไม่ให้ระวังอันนี้คือจริงๆแล้วพอยต์เนี่ยกันคนอื่นพอยต์หลักๆเลยนะฮะกันคนอื่นไปกระทบเขาหรือกันเขากระโดดออกมากันเขากระโดดออกมาอ๋อเหรอไม่น่าเชื่อนะสำหรับธรรมะสบายไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องกระโดดในไซส์นี้นะครับแต่มันเป็นโปรดักต์ของปลาคาร์ฟครับจริงๆแล้วในไซส์นี้แปลว่าที่ไอ้ที่กระโดดกันเนี่ยคือต้องใหญ่กว่านี้เล็กๆอ๋อเล็กๆเพราะว่าเขาค่อนข้างเพียวไงครับเขายังไม่อ้วนไม่อย่างเงี้ยจริงๆไซส์นี้ถ้าตัวผอมๆเนี่ยก็กระโดดได้อยู่ยังเก่งอ๋อเข้าใจละสมัยก่อนตอนที่ไปทำไม่ใช่สมัยก่อนตอนพี่ไปทำปลาให้กับคุณยูอะยูกิที่กาญจนบุรีคุณยูกลัวมากเลยปลาจะกระโดดทั้งนั้นที่ปลาคุณยูอย่างนี้บอกคุณยูผมไม่ต้องเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวไปเถียงอะขู่เขาไปเยอะผมบอกเขาขู่เขาไปบอกคุณยูโอ้โหไม่ต้องแล้วหืออย่างนี้เลยมาจับทีนี่ขนลุกยิ่งกว่าจับปลามังกรอีกแต่เอาจริงนะผมแนะนำว่าให้ระวังไว้เข้าใจครับดีกว่าเพราะว่ามันมีลูกค้าที่ตายน้ำตื้นอ่ะเข้าใจครับคือไม่คิดว่ามันจะพลาดตรงนี้นะมันไม่คิดว่าจะพลาดตรงนี้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับตรงนี้คือมันใหม่เราก็เพื่อความปลอดภัยเราก็พักไว้ก่อนครับนะครับเราก็ยังไม่ลงแต่ในอนาคตพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณหลังก็ตั้งใจที่จะเอาชุดนี้ลงนี่มันเพียงเพราะมันแออัดไปไหมในที่ว่าผมดูนะครับอย่างนี้อาจจะดูว่าแออัดแต่ถ้ามุดให้อาหารปุ๊บจะดูพื้นที่ของเขาจะเยอะ เหลือเยอะมากมันตอนที่มันลุมใช่ไหมใช่ครับมันจะอยู่ข้างบนแล้วคันนี้ข้างล่างนี่คือจะไม่มีปลาเขาจะกระจายตัวกันได้นี่ให้กินยังฮะเดี๋ยวให้ดูเลยก็ได้ขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อย เอ้ยโอ้โหพูดถึงเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารด้วยนะนี่ก็คือหลักๆที่ผมใช้พาไปชมหน่อยฮะนี่พาไปชมหน่อยมีอะไรบ้างคุณหลังส่วนมากจะเป็นนี่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 อะไรฮะนี่อะไรฮะทำบันทึกเลยครับอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็คือเซอร์ติฟิเคทของดีลเลอร์ของเรานะครับอ๋อเป็นดีลเลอร์เลยครับผมเราก็ให้กับดีลเลอร์ไว้เพื่อให้ลูกค้าของดีลเลอร์อีกทีเนี่ยมีความมั่นใจเกิดความมั่นใจว่าเออนี่คือตะขบข้อยเนี่ยเป็นสายตรงของมารุชินแล้วนี่ก็เป็นดีลเลอร์ที่ถูกต้องของตะขบข้อยอีกทีหนึ่งนะครับคือไม่มั่วพูดง่ายนะครับไม่มั่วไม่ซั่วชัดเจนเลยนะครับปลาที่นี่คุณดุมากเรามาดูปลากินอาหารกันดีกว่าปิดท้ายรายการนะครับปิดท้ายรายการดูปลากินอาหารกัน พร้อมแล้วครับฟืบไม่ต้องปิดปั๊มน้ำใช่ป่ะกินทันเนาะเดี๋ยวฟืบๆขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเขาจะตามมาเลยอ๋อมีตัวนำก่อนอาหารมาแล้วอู้ยดูดิเม็ดลอยหรือเม็ดจุ่มเดียวกันคะผมชอบเม็ดลอยเพราะว่าเม็ดลอยเนี่ยมันทำให้เราเห็นปลามากกว่าหมายว่าปลามันจะขึ้นมาแล้วเราสามารถสังเกตพฤติกรรมอะไรของเขาได้พี่เขาจะเหลือเข้าใจเข้าใจเหลือเยอะสมมติแบบนี้ค่ะแล้วไอ้การที่มันกลมๆแล้วมันเสียการทรงตัวแก้ถึงอะไรอย่างเงี้ยมันเม็ดจุ่มจะตอบโจทย์ก่อนไม่เกี่ยวครับมันเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าทางอาหารภายในเออนิวคุยเรื่องนิวคุยเรื่องนี่อาหารป่าทำไมก็อยากรู้เหมือนกันนะลองถามดูลองถามที่เพื่อนดูว่าปลาทองที่เราเคยเลี้ยงทั่วไปเนี่ยมีปัญหาพวกตีลังกาบ้างท้องป่องบ้างอะไรบ้าง
สำหรับธรรมสบัติเราควรจะให้อาหารแบบไหนอะไรเงี้ยก็คือปกติอะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเสียสมดุลง่ายก็เลยจะมีความเชื่อมีหมายถึงว่าเป็นลักษณะของเขาเล่าเขาบอกกันมาว่าจะเลี้ยงปลาทองนะให้เม็ดจมดีกว่าทีนี้นิวก็เลยอยากรู้ว่าถ้ามันเม็ดจมดีกว่าทำไมมันถึงมีผลิตมาทั้งเม็ดลอยแล้วก็เม็ดจมจริงจริงอาหารปลาครับเม็ดจมกับเม็ดลอยเนี่ยมันตอบสนองกับบรีดเดอร์อ่ะผู้เพาะพันธุ์เป็นหลักค่ะผู้เพาะพันธุ์เนี่ยปลาเนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็ไม่ชอบขึ้นมากินข้างบนถูกไหมฮะแต่ว่าเราต้องการปลาที่ใหญ่อ้วนดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องผลิตเม็ดจมมาสำหรับปลาจากกลุ่มเนี้ยแต่ว่าบรีดเดอร์เนี่ยเขาไม่ได้สนใจที่จะต้องการดูปลามากมายที่จะขึ้นมาอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะให้พวกนี้ได้แต่ในลักษณะของฮอบบี้ยิสต์เนี่ยในลักษณะของคนเลี้ยงเองผมเชื่อว่าเราอยากเห็นปลาขึ้นมากินข้างบนอยากเห็นปลาว่ามันเอเลิร์ทหรือเปล่าหรือถ้าบางทีเลี้ยงบ่อนะครับแล้วมันจมอยู่ข้างล่างเยอะๆแล้วมันไปกินข้างล่างเราไม่เห็นว่ามันปีอะไรมันป่วยหรือเปล่าผมเลยพรีเฟอร์ไปทางเม็ดลอยซะมากกว่าซึ่งทั้งเม็ดลอยและเม็ดจมสารอาหารเหมือนกันไม่ได้เกี่ยวกับการอุ๊ยเดี๋ยวจะส่งผลกับเสียสมดุลแล้วที่เขาบอกว่ายิ่งเม็ดเล็กยิ่งดีจริงไหมคะหรือว่าเม็ดไซส์ไหนก็ผมว่ามันควรจะรีเลทกับไซส์ปลานะครับอย่างเช่นโทไซเมื่อกี้เนี่ยปลาเล็กๆเนี่ยมันก็ต้องให้เม็ดที่ค่อนข้างเล็กเม็ด S แบบ SS อะไรอย่างเงี้ยใช่อย่างไซส์ประมาณเนี้ยประมาณเม็ด M น่าจะกำลังดีครับทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องซิงค์เรื่องตีลังกาเรื่องอะไรพวกนี้ผมก็แนะนำว่าอย่างมารูชินเองเนี่ยเขาโฟกัสที่การให้อาหารปลาคาร์ฟเป็นหลักนะอ๋อโฟกัสที่การให้อาหารปลาคาร์ฟเป็นหลักผมทราบไหมว่าอาหารปลาคาร์ฟกับปลาทองมันต่างกันไหนหลักๆนะไม่ค่ะส่วนมากก็คือมันสมมติว่าอย่างที่บ้านให้ซากิฮิคาริอยู่อย่างเงี้ยก็คือเน้นที่ว่าโอเคมันมีโปรตีนซากิฮิคาริของปลาทองกับปลาคาร์ฟไม่เหมือนกันโอ้โอ้ค่ะขอความรู้เลยค่ะเพราะว่าสารอาหารเช่นโปรตีนนะครับในปลาคาร์ฟเนี่ยมันจะให้น้อยกว่านะครับอยู่ประมาณเอเวอเรจไม่เกินสัก40นิดๆเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยปลาทองบางครั้งอาหารปลาทองไปถึง 50% ซึ่งพวกนั้นน่ะโปรตีนสูงผมว่ามันค่อนข้างจะหนักไปสำหรับปลาอ๋อนะฮะเขาเลยใช้อาหารปลาคาร์ฟมาให้ปลาทองดีกว่าใช่ครับสรุปว่าไม่ควรให้โปรตีนเยอะขนาดนั้นมีเหตุผลไหมคะโตไปเดี๋ยวจะอ้วนไปใหญ่ไปมันจะล่ำแล้วมันจะคือบอดี้มันจะใหญ่อะครับมันอัดมันจนมันบึกเกินไปแล้วพอทรงเขาได้แค่นี้ใช่แล้วพอทรงเขาเนี่ยสมมุติโปรตีนให้มันเยอะมันไปเบียดถุงลมนะครับไขมันเองไปเบียดถุงลมทำให้ถุงลมก็ฟีบมีปัญหาคราวนี้ตีลังกาหรือไม่ก็จมทั้งปลาคาร์ฟและปลาทองปัญหาเดียวกันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วควรจะให้อาหารปลาคาร์ฟที่โปรตีนไม่สูงอาหารปลาคาร์ฟเนื่องจากโปรตีนไม่สูงมากนะครับไขมันไม่สูงมากแล้วก็ปริมาณอาหารก็มีผลอาจจะไม่ต้องเยอะเกินไปอย่าไปอัดเขาหนักเกินไปนะครับทั้งปลาคาร์ฟและปลาทองถ้าให้เยอะเกินไปเนี่ยปลาจะมีปัญหาแต่ปลาที่สวยก็คือปลาอ้วนถูกไหมใช่ใช่ถ้าเทียบแล้วมันก็จะคล้ายๆคนอ้วนแหละมีน้ำไม่นวลหน่อยใช่ใช่สุขภาพมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเกิดจะเอาสวยแบบบึกๆขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็เอากลางๆแล้วกันกลางๆโอเคค่ะครับไม่ต้องผอมมากแต่ก็อย่าอ้วนจนเกินไปอ๋อให้อาหารแล้วคำถามนึงค่ะเห็นเขาบอกช่วงนี้เป็นหน้าหนาวควรให้อาหารปลาที่มีหวีเจิมอะไรสักอย่างครับอันนี้คือในธรรมสบะนี่อัพพลายไหมคะก็คล้ายๆกันนะครับแต่จะเห็นชัดในต่างประเทศเพราะว่าอากาศบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขนาดแบบพอหน้าหนาวจะเย็นจัดไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ตามธรรมชาติของปลาเนี่ยเขาจะกินอาหารน้อยลงอยู่แล้วถ้าอากาศมันเย็นนะครับเหมือนกับใครเคยได้ยินว่าปลามันจำศีลได้อย่างในญี่ปุ่นนะครับถ้าเคยไปเที่ยวหรืออะไรเนี่ยหน้าหนาวๆเนี่ยปลาคาร์ฟเนี่ยเขาแทบจะเรียกว่านอนอยู่นิ่งๆไม่ขยับเลยครับโอเคโอเคแล้วแสดงว่ามาถูกทางนิดนึงในการให้อาหารค่ะพี่ครับปลาเนี่ยจริงๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็งดไปก็ได้นะครับงดดีกว่าให้เยอะเกินไปนะปลาอดก็ปลาไม่ตายปลาแต่เยอะไปเยอะไปตายไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันพวกนี้ทำหน่อยค่ะมันอดอาหารแน่นอนแค่ไหนเวลามันป่วยก็เป็นเดือนเหมือนกันอ๋อโอเคเป็นเดือนปลามังกรจริงครับได้ครับเห็นเขาให้กันเก่งเลยมีคอนเซปต์ว่าปลาทองอ่ะต้องกินอาหารทุกวันแต่ไม่ใช่ว่าไม่ผอมนะมันก็จะผอมมันก็จะฟีบลงแต่ถามว่าไม่ตายเป็นเดือนนี้คือทั้งฝูงนี้ก็ได้ได้ครับไม่ทำร้ายกันใช่ไหมฮะไม่ครับโอเคค่ะเห็นที่มีผลิตภัณฑ์อาหารด้วยมีครับอยากเห็นมากเลยพี่เป็นคนกินแล้วก็หน้าสุดมีชื่อกระปุกถ้วยด้วยครับมีรูปหรือมีอะไรให้ดูไหมฮะเมื่อกี้พอดีตอนนี้ผมไม่ได้มีติดมาเลยต้องขออภัยด้วยแต่ว่าจริงๆก็คือเราอาหารปลาตัวนี้มันก็คือมารูชินเอ็กซ์ซับเอสเปเชียลเบลนด์ของเรานะครับมันเป็นสูตรเดียวกับที่มารูชินใช้มันคือการนำอาหารปลาหลายๆตัวนะครับที่เป็นระดับท็อปๆเนี่ยมาผสมกันมามิกซ์กันมามิกซ์แล้วก็ใช้ในสูตรในอัตราส่วนที่มารูชินก็ใช้เพื่อธรรมสบะและจริงจริงเนี่ยลึกๆเขาใช้กับปลาคาร์ฟด้วยในสูตรใกล้เคียงกันเป็นลอยหรือจมฮะเป็นลอยที่เรามีนะครับตอนนี้ที่เรามีอยู่คือเป็นลอยแล้วเป็น S
อ๋อ S ใช่แล้วมาหรือยังฮะมันมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วใช่เราจำหน่ายมาสักระยะหนึ่งแล้วขนาดฮะขนาดอยู่ที่1กิโลราคาประมาณเท่าไหร่ครับราคามีตั้งแต่มี2ตัวนะครับมี900กับ 1,300 กิโลละ900กับกิโลละ 1,300 ใช่ครับมาหมายถึงว่ามี2สูตรนะฮะใช่ครับใช่ไหม900 900กับ 1,300 มี2สูตรนะฮะใช่ครับสูตรแรกก็จะเป็นสูตรที่ออกจะสแตนดาร์ดนิดนึงนะครับคือทั้ง2สูตรต้องบอกก่อนมีสารเร่งสีมีส่วนผสมของอาหารเร่งสีค่อนข้างเยอะแต่ตัวสแตนดาร์ดเนี่ยจะมีเรียกว่าใช้ได้ประจำแล้วกันเป็น daily use แต่ว่าตัวมีตัวนึงตัวที่พิเศษเนี่ยจะเร่งสีหนักมากจะเร่งสีได้ดีเราให้กินทุกวันถ้าเรามีกำลังพอให้กินทุกวันก็ได้ผมแนะนำว่าในช่วงสั้นๆอย่างมารูชินจะใช้ไอ้เจ้าตัวหลังเนี่ย3เดือนก่อนที่จะขายอ๋อก่อนจะใช่ก่อนจะฤดูขายปลามันจะแดงใช่คล้ายๆอย่างนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมแนะนำว่าเอาตัวธรรมดาเนี่ยก็ดีละนะครับอยู่ที่ว่าแดดหรือว่าอยู่อะไรของเราด้วยสภาพแวดล้อมเราถ้าเอื้ออำนวยมันก็ปลามก็จะดีของมันนี่ประมาณนะคุณหลังคนนี้คุณมันต้องคู่กันมันต้องคู่กันแปลว่าซื้อปลาด้วยมันต้องไปพร้อมอาหารเดี๋ยวมีวันที่12จัดงานครับที่12จัดงานที่ไหนฮะที่นี่เลยครับปลาทุกตัวจะขายทั้งหมดโอ้ว้าว12เหรอ12ครับโอเคเดี๋ยวส่งโฆษณามาเดี๋ยวให้มิวแล้วผมช่วยกระจายด้วยน้องหลิง12 12ครับ12ถูกป่ะถูกต้องครับโอเคตื่นเต้นว่ะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์เรื่องอาหารเรื่องอะไรสมุดสะสมเป็นตัวของโอเคต้องมีได้ๆๆๆทำโฆษณาให้ด้วยได้ครับครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณหลังมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณคุณพุทธมากๆเลยนะครับยินดีครับผมขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย